แยกกันนอนค่ะแยกนอนตั้งแต่คนโตเนี่ยประมาณ 6-7 เดือนไม่แยกห้องค่ะไออุ่นไม่ได้นอนค่ะแต่ไออุ่นเนี่ยด้วยความที่ตอนนั้นยังเป็นแอร์อยู่เพราะเรากลัวว่าวันที่เราไม่อยู่เขาจะกินไม่ได้นอนไม่หลับก็ให้เขานอนกับพี่เลี้ยงเลยค่ะทุกวันนี้นอนด้วยกันค่ะรู้สึกว่าเวลาเรานอนกับลูกแล้วมันเรารู้สึกว่าเรามีความสุขอ่ะเขาก็มีความสุขอะไรเงี้ยแบบนอนกอดกันเอามือมาแตะๆกันอะไรเงี้ยเพราะว่าสะดวกค่ะแม่สะดวกค่ะง่ายดีเวลาลูกหิวนมตอนกลางคืนก็เข้าเต้าเลยแล้วก็นอนไปด้วยกันนั่นแหละหนึ่งเราก็เหนื่อยมากคือถ้าแยกห้องอย่างน้อยคนอื่นยังช่วยเอานมใส่ขวดให้เขากินได้อะไรเงี้ยเราจะได้พักผ่อนเต็มที่ด้วยเพราะว่าพอเราเหนื่อยเนี่ยมันขึ้นง่ายอะค่ะเหมือนปี๊ดง่ายเพราะเราพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วอะไรแล้วนี่มองว่าถ้าสมมติว่าเรานอนเต็มที่เราอารมณ์ดีคือมีอารมณ์ที่ดีขึ้นในการเลี้ยงลูกแล้วลูกก็จะมีสุขภาพจิตที่ดีแม่ก็สุขภาพจิตดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเรามีช่วงเวลาอย่างนี้กับเขาไปได้อีกไม่นานเท่าไหร่อยากจะใช้ช่วงเวลาตรงนี้ให้เป็นเหมือนความทรงจำดีๆในช่วงวัยเด็กของเขาค่ะตื่นเช้าขึ้นมาลูกก็ยังหวยหาที่จะมาหาเรามาเล่นกับเราอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าเขารู้ว่าเวลานอนก็คือเวลาที่ต้องนอนกับพี่เลี้ยงน่าจะเรื่องความเป็นส่วนตัวมากกว่าค่ะที่เขาจะได้แล้วมีความรู้สึกว่าเขาอิสระคือตันคิดว่าถ้าเขาโตขึ้นกว่านี้เขาก็จะกล้าที่จะทำอะไรแล้วก็มีความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็อิสระมากกว่า